ในคลิปนี้นะครับผมเราเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมหลอด EXP หรือว่าหลอดประสบการณ์ของเรานะครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมคือ EXP เนี่ยปกติก็จะมีแค่ EXP ธรรมดาใช่ไหมสำหรับนี้นะครับเมื่อเรา EXP เพิ่มเราจะได้ความสามารถพิเศษจาก EXP มาด้วยนะครับผมสุดยอดปะล่ะในคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยนะครับผมปะกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเองนะครับผมน้องๆอยากเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเองคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดหัวใจให้ไปดูกันเลยครับอยู่ผมเป็น2ชามนะครับซึ่งวันนี้ในเกมของ Minecraft กันอีกแล้วนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมก็คือว่าเมื่อเราเมื่อ EXP เพิ่มเข้ามานะครับเราจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับผมเอาล่ะไปพูดบ้านทำเพลงกันมากนะครับเดี๋ยวเราเล่น Minecraft กันดีกว่านะครับทุกคนครับโอเคครับก่อนหนึ่งเราตัดไม้ก่อนนะฮะนี่ก่อนเนี่ยตรงนี้เห็นหลอดตรง EXP เราบ้างทุกคนหลอด EXP ผมตอนนี้นะครับมันเป็นหลอด EXP ที่เรียกว่าเป็นของฟางข้าวนะครับหรือว่าเจ้าเฮเบนะครับผมเราไม่ได้ต้องหา EXP นะครับหลากหลายนะครับผมมาเพื่อเติมเจ้าหลอดฟางข้าวนี้ให้เต็มนะครับผมซึ่ง EXP ที่ผมอยากได้มากที่สุดคือ EXP จากสัตว์นะฮะเพราะว่ามันจะทำการให้ประสบการณ์เราเยอะมากๆเลยนะครับนอนๆก่อนหนึ่งพี่ต้องขวางกันดีกว่านะครับไปได้ไปฉับสัตว์ได้นี่ไงโอเคเห็นป่ะหลอด EXP พี่จะค่อยๆเพิ่มเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยนะครับทุกคนไอหมูมันนี่นี่ไงหมูตายครับผมหมูแต่ EXP ไม่ค่อยให้พี่ผมค่อยไม่ค่อยให้ผมเลย EXP ขึ้นยากมากเลยครับปกติแป๊บเดียวนี่จะขึ้นเวล1แล้วอันนี้คือเราตีมาโคตรนานยังไม่ขึ้นสักเวลเลยนะครับน้องๆแต่อย่างน้อยอาหารเราก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการตัดไม้เพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นการที่ว่าเราจะได้แบบว่ามีไม้ใช้ตอนที่เราไปลงเหมืองนะครับผมขี้เกียจขึ้นมาข้างบนเลยอีกรอบนึงนะครับผมขึ้นมาข้างบนอีกรอบผมแบบขี้เกียจโคตรเลยนะครับทุกคนครับปะลงเหมืองนะครับทุกคนก่อนอื่นนะเราก็ทำการสร้างสิ่งเรียกว่าที่ขุดหินก่อนนะครับไปขุดหินกันโอเคอุปกรณ์หินครบแล้วนะครับผมมาถึงเวลาสร้างอุปกรณ์หินที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือเป็นขวานหินกับนี่ที่ขุดหินนะครับทุกคนครับไม่เอาอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราลงไปขุดแร่ดีกว่านะครับทุกคนหวังว่าจะเป็นเหมืองใหญ่นะฮะนี่มีเหล็กอยู่ด้วยโคตรดีครับพี่น้องแต่เหล็กนี้เสียดายครับขุดไม่ได้ EXP แต่ไม่เป็นไรฮะอีกน้อยก็ขุดได้อยู่จะได้มาทำถังน้องถังน้ำนะครับเตรียมตักไปนรกกันนะฮะทุกคนเพราะว่าภารกิจในวันนี้คือการจบเกม Minecraft นะครับคิปเปอร์ก็ค่อยตีนะครับเพราะผมไม่อยากให้เขาตายไปโดยระเบิดนะฮะเพราะว่ามันได้ EXP เยอะอยู่ครับต่อไปครับผมขุดโคกันดีกว่าครับโคนี่น่าจะ EXP เราเยอะอยู่นะครับผมเยอะสุดในบรรดาแล้วโอ้โหแต่มันก็ให้น้อยอยู่นั่นแหละจากที่ผมลองดูขุดดูเนี่ยให้ทีละกระจิ๋วเดียวไม่เป็นไรขุดไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ได้ครบเองกันฮะทุกคนผมว่าเราลงมาข้างล่างไปขุดเลสโตนนะครับถึงจะได้เยอะกว่านี้โครู้สึกว่าได้โคตรน้อยเลยทุกคนดูดิกว่าแต่ผมจะได้ครบนี่คือแบบชาติเศษนะครับฮึข้างล่างดูอันตรายอยู่นะครับทุกคนแต่ก็พอไปทุเรศถ่ายได้อยู่โอเคลงมาครับนี่ไงเจอแล้วแล่เลสโตเลสโตนี่คือให้เลเวลโคตรเยอะนะครับเมื่อกี้มีเพชรแถวนี้ด้วยจะขอเลสโตนก่อนฮะเพราะว่าเลเวลแกพี่ให้เลเวลแกให้ผมเยอะพอตัวเพชรครับผมถึงเวลาขุดเพชรกันแล้วฮะเพชรก็ให้เลเวลเยอะอยู่ครับโยนที่ขุดหินทิ้งไปนะครับเพราะว่าเราใช้ที่ขุดเพชรกันไอ้ที่ขุดเหล็กกันโอ้ตัวนั้นก็มีเพชรอีกครับผมเพชรโคตรเยอะครับพี่น้องนี่ตรงนี้มีเลสโตนด้วยฮะดีจัดโอเคเลสโตนอีกเลสโตนอีกครับผมเลสโตนโอเคได้ครบมาแล้วนะครับได้ครบเลเวล1แล้วนะครับตอนนี้ผมได้รับพลังสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่ง EXP เฮมานะครับมาดูว่าความสามารถของเขาทำอะไรได้บ้าง นะครับทุกคนโอเคครับรู้สึกว่าเหมือนเจ้าความสามารถที่เราเพิ่งได้มานะครับผมจะ OP อยู่พอตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าถึงเราจะวิ่งไปไกลแค่ไหนนะครับเราจะไม่สูญเสียสิ่งที่เรียกว่าฮังเกอร์หรือว่าหลอดอาหารนะครับคือหลอดอาหารมันจะไม่ลดเพิ่มแล้วนะครับทุกคนลองกินไก่ให้ดูนะครับนี่ก่อนหนึ่งขอขุดเพชรก่อนนะฮะแถวนี้เพชรเยอะมากดูดิผมวิ่งไปประมาณนี้ปกติหลอดอาหารมันต้องลดแล้วใช่ไหมทุกคนแต่นี่คือมันไม่ลดเลยนะครับไปเกี่ยวกับหลอดอาหารผมมาหาเลเวลต่อไปครับจากเลสโตนนี่แหละศูนย์ปั๊มเลเวลชั้นดีผมพูดเลยมาลาพิสลูกพ่อมานี่มาไอ้หนูตักน้ำก่อนครับนี่แล้วก็มานั่งขุดลาพิสกันดีกว่าชึบให้ EXP เยอะอยู่นะครับลาพิสเนี่ย EXP ดีอยู่ครับเป็นเหมือนว่าแหล่งฟาร์มชนิดนึงเลยนะอัปเกรดเลเวลครับผมเลเวลนี้ผมไม่รู้อัปเกรดแล้วผมจะได้อะไรขึ้นมานะครับทุกคนมาดูกันดีกว่านะครับโอเคครับเหมือนเลเวลนี้จะเป็นเลเวลแห่งน้ำนะครับมาดูกันดีกว่าครับผมเลเวลแห่งน้ำเพราะว่าถ้าเกิดตกมาก็ต้องไม่เจ็บNo falling damage ครับแปลว่าเลเวลแห่งน้ำนี้ทำให้ผมนั้นน่ะไม่มีการที่ว่าตกมาแล้วจะเจ็บนะครับผมก็คือไม่มี fall damage ให้ผมนะครับโคตรดีครับพี่น้องภารกิจต่อบังเรานะครับผมก็คือว่าต้องทำสิ่งที่เรียกว่าประตูนรกแบบรวดเร็วเรียบร้อยครับโอเคประตูโลกเราเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราเตรียมไปกันได้แล้วนะฮะสำหรับนรกรอบนี้ไปดีกว่าทุกคน let's goถึงเวลาเข้าประตูนรกกันมาแล้วมาดูว่านรกรอบนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการในนรกนี่ผมพูดเลย
กาพูดตรงๆเลยนะผมอยากได้ควอนมากปกตินี่มานรกนี่คือผมแทบจะไม่ขุดควอนเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีเหตุต้องใช้ EXP ทุกคนผมเลยไม่ต้องขุดควอนและรอบนี้ถึงเวลาที่ผมต้องขุดควอนกันแล้วฮะแหล่งปั๊ม EXP ชั้นดีครับไม่มีอะไรปั๊ม EXP ได้ดีเท่าควอสแล้วนะครับพี่น้องมาอุ้ยลาวาไหลเฉยนี่เป็นไงแล้วรู้สึกว่าอันต่อไปนี่เหมือนจะเป็นสีของแท่งเหล็กนะครับทุกคนน่าจะเป็น EXP แห่งเหล็กนะครับเราจะลองขุดควอนได้เยอะๆดูก่อนนะครับเผื่อจะได้อะไรขึ้นมาปึ้งปึ้งหูยเอาเว้ยจะตันแล้วครับจะตันแล้วครับทุกคนเราจะได้ EXP แห่งเหล็กมาแล้วฮะปัง EXP แห่งเหล็กครับความสามารถของพี่แกผมไม่รู้คืออะไรนะครับมาดูกันดีกว่าเมื่อเราได้ EXP แห่งเหล็กมานะครับอู้โคตรเจ๋งEXP แห่งเหล็กจะทำให้กำปั้นของเรานะครับผมกลายเป็นเหมือนไอรอนฟิสนะครับทุกคนก็คือความสามารถของเรานะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะต่อยบล็อกอะไรก็ได้ไปแตกให้หมดเลยนะครับทุกคนเป็นไอรอนฟิสชัดๆโอ้ทุกคนเคยรู้จักไอรอนฟิสบ้างมันอยู่ในมาร์เวลทุกคนเอาล่ะในเมื่อเรามีพลังของกำปั้นเหล็กไอรอนฟิสนะฮะเราก็ขอทำการต่อยแก๊สตัวนี้ก่อนนะครับโอ้แก๊สมันนี่ไหมหนูเอ้ยยิงมาหนูยิงมาลูกเรียบร้อยครับผมหนึ่งบทเพลงโอ้ยระวังอันตรายหน่อยลืมไปอาหารมันนั่นแหละนึกว่าอาหารเต็มตลอดเวลาโอ้โหแล้วเลือดมันก็ไม่เจนแบบมันไม่เจนแบบปุ๊บป้าปุ๊บป้าเหมือนแต่ก่อนแล้วว่าทุกคนอันต่อไปครับเป็น TNT ครับผมจากที่เราดูฮะเป็นรูป TNT ครับไม่รู้ว่า TNT อะไรมาดูกันดีกว่าฮะต้องค่อยขุดนะครับเราจะค่อยๆขุดกันไปก่อนนะครับผมรูป TNT อย่างนี้มันต้องมีอะไรไม่ดีแน่นอนมาขอแล้วสุดท้ายมาดูกันหน่อยสิรูป TNT คืออะไรโอเคครับอุ้ยได้ TNT Staff มาครับผมเมื่อเราถึงเวลครับเหมือนว่า TNT Staff เนี่ยเมื่อเวลาเราทุบอะไรนะครับมันก็จะทำการระเบิดแบบว่าระเบิดตู้ไปเลยนะครับผมโอเคดูดีใช้ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนน่าจะเอาไปทำการระเบิดสักที่นึงนะฮะไปนั่งขุดคว้างกันต่อนะครับโอเคผมว่าผมนั่งกระตือเบสเพื่อที่จะปั๊ม EXP กันดีกว่าทุกคนแต่ก่อนอื่นนะครับขอขุดคว้าตัวนี้ก่อนจะได้เวล5แล้วนะปึ๊บเวล5ทีนึงโอเคครับเวล5ครับผมเมื่อกี้เป็นลาวานะครับความสามารถของผมน่าจะเป็นการที่ว่าเราน่าจะว่ายลาวาได้นะครับเดี๋ยวค่อยลองกันข้างบนว่าไฟเบสทำอะไรผมได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเจอเบสแล้วดูก่อนครับว่าโดนลาวาเป็นอะไรไหมโอเคเราสามารถเดินลาวาได้ครับทุกคนเอาเว้ยตอนนี้ครับความสามารถของผมได้เป็นไม่รู้ว่าเป็นกันไฟหรือเปล่านะฮะว่ากันไฟโอเคครับความสามารถกันไฟมาแล้วครับผมมีบล็อกลาวาความสามารถกันไฟก็มาครับไฟทำอันตรายผมไม่ได้แต่ผมยังเดินบนลาวาด้วยครับน้องๆโคตรโกงครับจังหวะนี้เอาเบรกก่อนดีกว่ามันไส้เหลือเกินโอเคครับเวล6แล้วนะครับความสามารถผมตอนนี้อะไรเนี่ยหมัดผมมีเอนชานเฉยเพราะอันเมื่อกี้ได้เป็นความสามารถแห่งการเอนชานนะครับได้เป็นหนังสือเอนชานนะครับผมเหมือนเมื่อเราถืออะไรนะครับที่มันเป็นขวานเลยแล้วเนี่ยมันจะมีเพิ่มพลังในการรูติ้งมานะครับเหมือนเป็นความสามารถแห่งการโดนะครับโอ้ยผมขอลองหมัดธรรมดาหน่อยย่าหมัดธรรมดาไม่เป็นหมัดรูติ้งนะครับที่ตีแล้วจะมีรูติ้งติดเข้ามานะครับทุกคนมาลองดูกันดีกว่าฮะมีรูติ้งไหมหมัดธรรมดาก็ต่อยเบสได้วะมาดิโอเคหูหมัดรูติ้งโคตรเทโอเคครับเดี๋ยวเราหาไอ้เดอร์แมนสักครู่นะฮะไอ้เดอร์แมนผมว่ามันหายากอยู่นะเอาจริงแต่รู้สึกว่าอยากขุดนี่มากเลยขอขุดนิดนึงแล้วกันนะมาครับอันนี้คืออะไรไม่รู้หูยผมไม่รู้เมื่อกี้มันคืออะไรนะแล้วผมไม่รู้ความสามารถที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรเดี๋ยวเราดูก่อนดีกว่านะครับอันนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นรูปเหมือนแฟนทอมอิเลทรานะครับจากที่ผมดูไว้นะมันเหมือนอิเลทรามากนะครับความสามารถของผมบินได้คนผมบินได้โอเคผมก็ตอบไปได้แมนชิวๆเลยเดเอาเว้ยนะแมนผมบินได้แล้วตอนนี้คือชิวๆครับไอ้นะแมนครับมาดิมาดิว้าวดอบโคตรเยอะความสามารถตอนนี้ผมบินได้แล้วว่าทุกคนโอเคครับเมื่อเดี๋ยวเรากลับโลกปกติก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับไปกลับโลกปกติกันดีกว่าก่อนอื่นเราขอคุณเหล็กอีกนิดนึงก่อนนะฮะเพื่อทำชุดกล่องชุดเกราะให้เรียบร้อยก่อนไปตบมังกรกันนะครับผมลาสบอสแล้วก็ต้องเตรียมของให้พร้อมนะครับก่อนที่ไปสู้กับบอสตัวสุดท้ายฮะเพราะบอสตัวสุดท้ายน่าจะโหดอยู่โอเคมาเราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำการจัดการลาสบอสหรือบอสตัวสุดท้ายที่เป็นมังกรดีกว่านะครับก่อนอื่นเราปั๊มเวลจากพวกซัมบงซัมบี้เรียบร้อยปะครับมันบินให้เราบินไปทางนี้นะครับผมเดี๋ยวเราบินตามไปนะครับเพื่อตามหาสตรองโฮลก่อนดีกว่านะครับน้องๆไปกันเถอะบินมาครับเจอพีระมิดครับผมกับหมู่บ้านชั้นดีเลยครับอยากต้องการ2อันนี้พอดีแน่นอนครับว่าผมต้องการไปทำอะไรผมต้องการที่จะเอา TNT กับเตียงครับผมไประเบิดมังกรเล่นกันดีกว่าฮะเดี๋ยวน้องจะเบื่อกันถ้าเกิดพี่ไม่ระเบิดมังกรเล่นมาลงมาข้างล่างนี่มีสติ๊กพอดีครับผมต้องการอยู่พอดีโอเคเอา TNT นิดหน่อยนะฮะเพื่อไประเบิดมังกรเล่นกันครับแล้วก็ไปเอาเตียงครับไม่ได้ระเบิดมังกรมานานแล้วคิดถึงมากเลยการใช้เตียงเนี่ยผมไม่ได้ใช้เตียงมาโคตรนานปกติหลังๆนี่คือผมตีมันอย่างเดียวเลยตรงเตียงนี่แทบไม่ได้ใช้เลยฮะฉะนั้นเราขอใช้เตียงกันนิดนึงนะครับไม่ได้ใช้มานานคิดถึงโอเคครับมา
ถึงเวลาได้ลองไปจัดการมังกรกันแล้วนะครับผมในก่อนอื่นนะเราต้องปั๊มเลเวลจากซิลฟิชก่อนดีกว่านะครับตรงเป็นตรงนี้อ่ะทุบสปอนเนอร์แล้วกันว้าวเลเวล8พอดีว่ะทุกคนไม่รู้ความสามารถคืออะไรนะครับนี่ความสามารถเลเวล8นะครับเมื่อกดชิปนะครับจะสามารถพ่นกลิ่นปากมังกรออกมาได้นะครับผมโอเคเลิกบ่นกันได้ละไปกันดีกว่ามังกรน่าจะไม่ยากสำหรับผมแล้วนะครับผมเพราะเรามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าครบครันมากๆนะครับทุกคนระเบิดครับนี่อันนี้ก็ตีครับไล่ตีลูกแก้วไปฮะอ่ะเหลือลูกแก้วหนึ่งครับลืมทำลายนัดไปครับผมรอมังกรบินลงมาฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับรอบินลงมาอย่างเดียวไปยุ่งกับมันตอนนี้มีแต่เจ็บตัวเปล่าโอเคครับมังกรบินลงมาแล้วนะครับผมจังหวะนี้ฮะต่อไปก็เดี๋ยวระเบิดเจ๊งเรียบร้อยครับระเบิดได้ช็อตเองอ่ะเสียดายว่ะอู้เกือบตายเกือบตายนะครับไหนขอดูหน่อยซิว่าอันนี้มันจะใช้การได้จริงหรือเปล่าดูดีกว่าครับผมทุกคนครับอุ้ยแข่งจริงก็แรงก็แรงอยู่นะผมรู้สึกว่ามันใช้ได้นิดใช้ได้แป๊บเดียวอ่ะโอเคมังกรบินหนีไปแล้วฮะรอมังกรลงมาอีกทีนึงครับเดี๋ยวค่อยเอาไอ้เจ้าเทียนทีสตาร์ไปตีครับพอตีทีนึงนี่คือบุ้มบุ้มเลยนะฮะเอาดินี่ความสามารถพิเศษใหม่ของผมลมหายใจมังกรโอพีมากครับสามารถโจมตีเดอร์แมนที่อยู่ไกลได้หมดเลยอย่างเช่นเดอร์แมนตอนนี้ผมอยากฆ่ามันหนูก็แบบลมพ่นลมหายใจยาวๆครับพี่แกก็ทำอะไรผมไม่ได้แล้ว มาดิหนูมาดิครับเรียบร้อยครับผมไม่สามารถใช้กับมังกรได้นะฮะแต่ก็เรียกว่าโกงอยู่ไอ้มังกรตัวร้ายเย้เห็นไหมมันใช้กับมังกรไม่ได้เอ้ยใช้ได้เหรอวะวู้ใช้ได้เกินครับเกินถ้าเกิดใช้ได้อย่างนี้ก็สวยสิครับรออะไรไม่ต้องบินลงมามังกรอ่ะไปลมหายใจมังกรฆ่ามันลูกบ้าโอ้แบบชิวๆครับพี่น้องอู้อีซี่พีซี่โอเคครับมังกรก็เรียบร้อยเป็นที่ตามระเบียบนะครับผมเนี่ยเป็นไงมังกรก็คือมังกรนะครับไม่สามารถสู้กับผมได้ครับคือความสามารถเราแบบคนละชั้นจบเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ EXP ที่เราสามารถคัสตอมเข้ามาเองได้นะครับเพิ่มเข้ามาใน Minecraftก็คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจผม1,000ไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็น้องๆถ้าเกิดน้องๆอยากให้ประสบการณ์ตัวเองกับชีวิตจริงอ่ะน้องๆอยากให้ประสบการณ์อะไรกับตัวเองนะครับแบบมีความสามารถอะไรคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม